สวัสดีครับในดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ใน Netflix นะครับที่เพิ่งเข้าอาทิตย์นี้เลยนะก็คือ Glass Onion ถ้าจะพูดว่า Glass Onion เป็นภาคต่อของ Knife เอาไม่ถูกมันไม่ถูกต้องอะนะครับต้องบอกว่า Glass Onion เนี่ยเป็นภาคต่อของ Bruno Blanc มากกว่าอาจจะช้ากว่าคนอื่นๆนะแต่ผมเริ่มต่อติดแล้วเริ่มที่จะenjoy บ้างแล้วกับวิธีการเล่านะครับแฟรนไชส์ของ Bruno Blanc ของ Ryan Johnson นะครับต้องบอกว่าตอน Knife Out ภาคแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคดีฆาตกรรมปู่ถูกไหมใครฆ่าปู่นะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกที่ผมดูเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมต่อไม่ติดกับ Knife Out ยังไงก็ไม่รู้คือ Knife Out ในภาคแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหนังที่ไม่ดีนะครับมันก็ดีแค่ณตอนนั้นที่ผมดู Knife Out อ่ะผมรู้สึกว่าผมติดหนังพวกมิสเตอรี่เทเลอร์มิสเตอรี่ที่มันนิ่งกว่านี้ที่มันไม่ได้บอกเราตรงๆแบบนี้นะครับผมแต่พอมันเริ่มผ่านการเวลาปรากฏว่ามันมีช่วงเวลาหลายๆช่วงเหมือนกันที่เราคิดถึงKnife Out จากกระแสของหนังสืบสวนสอบสวนแนวนี้นะสืบสวนสอบสวนประมาณนี้ที่มันมีอย่างหนังของเคนเนธ บรานาธอย่างเงี้ยนะครับ Murder on the Orient Express Dead on a Nail อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ผมเริ่มที่จะต่อติดบ้างนะครับต่อติดบ้างกับหนังสไตล์แบบนี้แล้วก็พอเข้าใจว่าอ่ะโอเคเขายืนอยู่จุดไหนของการนำเสนอหนังสืบสวนสอบสวนแนวนี้นะครับก็คือมันเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่ดูง่ายนะครับไม่นิ่งขนาดนั้นไม่ได้ดูยากขนาดนั้นปริศนาไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นคือพวกเราพอจะเห็นอยู่ว่าใครคือผู้ร้ายในเรื่องครับเราจะเห็นตั้งแต่แรกแต่ว่าเราจะไปตื่นเต้นกับวิธีการที่เขาปิดและเปิดปริศนาต่างๆปมต่างๆนะครับเราจะสนุกสนานไปกับการที่เขาค่อยๆเล่าเรื่องนะครับว่าใครเป็นอะไรที่ไหนอย่างไร Glass Onion เนี่ยนะครับเขาจะใช้เวลาในการเล่าเรื่องแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือช่วงปูและเซตอัพก่อนว่าสถานการณ์นี้มีใครบ้างอยู่ที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วเราเก็ตหมดแล้วปั๊บเขาจะมีเป็นเช็คพอยต์เป็นจุดหมุดหมายเกือบจะปลายทางของเหตุการณ์คดีฆาตกรรมตรงนั้นนะครับพอมันถึงจุดเช็คพอยต์ตรงนี้ปั๊บเขาจะแฟลชแบ็กไปเฉลยคุณอีกทีว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่มันลอสไปเรื่องราวที่มันหายที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยมันคืออะไรส่วนตัวผมดู Glass Onion เนี่ยเป็นภาค2ถูกไหมครับคือเป็นภาค2นะเป็นภาค2ของ Bruno Blanc พูดนี้ดีกว่าเราจะรู้สึกแล้วว่าอ๋อโอเคถ้าเป็นคดีฆาตกรรมที่มีบรูโน่บล็องก์เป็นพระเอกเนี่ยผมก็พอที่จะเก็ทแล้วโอเคมันมาเวนี้นะครับเห็นไปก่อนยังไม่ต้องสนใจอะไรมากยังไม่ต้องไปแคร์อะไรมากเหมือนผมดูภาคแรกเนี่ยผมค่อนข้างแคร์เหตุการณ์ต่างๆมากว่าเอ้ยเราอยากเห็นเองอ่ะเราอยากเห็นเองเราไม่อยากให้ใครมาเล่าให้ฟังบรูโน่บล็องก์เก่งก็จริงแต่กูอยากเห็นว่ามึงเก่งนะครับผมแต่อ่ะโอเคเราพอที่จะเก็ทแล้วภาค2เราเริ่มที่จะเซตอัพตัวเองถูกต้องแล้วผมก็ดูแล้วผมก็เฮ้ยแม่งพอปล่อยใจแล้วเริ่มโอเคขึ้นนะครับพอโอเคขึ้นปั๊บเรารู้สึกว่าโอเคเราได้สัมผัสในจุดที่เขาต้องการให้เราสัมผัสเพียงเท่านั้นจริงๆอย่างเช่นใครมีอะไรบ้างเขามาทำอะไรกันอันนี้อ๋อเป็นแก๊งเพื่อนเว้ยที่รวมตัวกันคล้ายๆกับชมรมนะครับเป็นชมรมอัลฟาเฮียอะไรทุกอย่างโดยมีเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันนะครับผมที่เป็นเหมือนหัวหน้าทีมนะครับผมที่พาชมรมเนี้ยไปสู่จุดมุ่งหมายที่โอ้โหมันยิ่งใหญ่มากซึ่งในเรื่องนะครับตัวเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเขาเรียกเป็นไมล์บลอนด์ใช่ไหมเขาก็เป็นเหมือนหัวโจกในทีมนะครับแล้วเขาก็พาไออัลฟาเนี่ยไปถึงจุดที่มันยิ่งใหญ่มากๆนะครับส่งผลให้ไอชมรมเนี้ยก้าวไปไกลกว่าที่ทุกคนจะคาดฝันไว้เหตุการณ์มันเริ่มต้นตรงที่ตัวไมล์บลอนด์นะครับเขาจะนัดเพื่อนไปเป็นประจำนะครับไปที่เกาะส่วนตัวของเขานะครับแล้วก็ไปปาร์ตี้แฮงสังสรรค์แล้วก็เล่นเกมกันกลายเป็นว่าพอผมเซตอัพได้ถูกจุดต่อติดกับมันได้ถูกจุดมากขึ้นพอเราต่อติดกับมันได้ถูกจุดมากขึ้นเนี่ยเฮียไนฟ์เอานี่มันโคตรสนุกเลยบันเทิงอร่อยสัตว์นะครับอร่อยเหมือนแดดฮีโร่เลยหมูดีหมูอร่อยต้องหมูฝอยพรีเมียมออร์แกนิกคั่วอบกรอบที่ผลิตอย่างพิถีพิถันทานง่ายไม่ร่วงหกเลอะเทอะและพอดีคำสามารถหาซื้อได้แล้วที่เพจ Dad Hero และ Shopee Dad Hero
ในครั้งแรกที่ผมดูภาคแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามิสซิลี่ฆาตกรรมสืบสวนเราจะรู้สึกเอนจอยไปในอีกสไตล์นึงมากกว่าคุณลองนึกถึงภาพยนตร์เรื่องกอนเกิร์ลดิเออมันเป็นคดีฆาตกรรมแล้วมันเรื่องราวแล้วมันดูจริงจังกว่านี้ถูกไหมครับเออผมเป็นคนอินกับอะไรอย่างนั้นมากกว่าพอมันเป็นวิธีการนำเสนอคดีฆาตกรรมหรือการไขปริศนาในคดีฆาตกรรมที่มันดูแมสขึ้นดูบิลอัพมากขึ้นดูกินง่ายขึ้นเนี่ยเรารู้สึกไม่ชินแต่พอเราชินปั๊บผมรู้สึกว่าเอ้ยเราตามง่ายเป็นการดูหนังปริศนาที่ทำให้เราคิดตามเล็กน้อยนะครับทำให้เราคิดตามเล็กน้อยเออตัวละครตัวนี้กำลังทำอะไรเฮ้ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเราก็สงสัยไปในเรื่องที่เขาอยากให้สงสัยแล้วก็สงสัยไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเขาจะเล่าหมดเลยแต่มันก็ยังคงเป็นดาบสองคมอยู่ดีว่าแฟรนไชส์นะต้องพูดว่าแฟรนไชส์ของเบอร์โนบรองซ์เนี่ยมันกินง่ายสำหรับผมมันง่ายไปหน่อยกลายเป็นว่าคลาสโอเนียนเนี่ยผมเอนจอยได้สนุกได้แต่ไม่ได้ถึงกับเป็นภาพยนตร์ดีเด่นในความทรงจำของผมนะครับใครที่enjoy กับภาค1ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรนะเพราะว่าถ้าคุณ enjoy กับภาค1ได้เนี่ยภาค2คุณ enjoy แน่นอนแต่ผมก็ยังอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบนะครับดูได้แต่ไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องบทสำหรับผมอยู่ให้อยู่ในจุดกลางค่อนไปทางดีจริงๆภาพยนตร์แทบจะทุกเรื่องเขาก็ทำกันเนาะคือการเสียดสีนะครับผมตัวละครหลักเป็นมหาเศรษฐีนะครับที่มีอำนาจเงินนะครับอยู่เหนือคนดังและคนใหญ่คนโตมากมายอะไรอย่างงี้ครับใช้เงินซื้อนี่คิดว่าตัวเองเก่งแต่จริงๆมึงรู้ป่ะไม่ได้มีใครแคร์มึงขนาดนั้นหรอกเขาแคร์เงินมึงส่งผลให้ไอ้เรื่องเสียดสีจิกกัดอะไรเนี้ยก็เพลินๆ เพราะมันตามยุคตามสมัยเนาะมันเป็นสมัยเราที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเรายังมองเห็นสิ่งที่เขาจิกกัดอยู่ในอนาคตและปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอนจอยบ้างนะครับผมแล้วก็เรื่องการแสดงไม่ติดนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ติดตั้งแต่ตัวไนฟ์เอาภาคแรกแล้วการแสดงดีครับเพอร์เฟคและยังเพอร์เฟคอยู่ตัวเรื่องการตัดต่อกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าภาคนี้ตัดจืดกว่าภาคที่แล้วว่ะเออภาคที่แล้วมันยังมีจังหวะดอลลี่เอาซูมอินแล้วทำให้หวือหวามีจังหวะการคัตติ้งที่ช่วยนะครับเทคนิคพิเศษในจังหวะการตัดต่อที่ช่วยขับอารมณ์ของเบรโนบรองส์มากกว่านี้มีความรู้สึกเป็นโคนันเลยละภาคแรกอ่ะเออฝักดูแบบโคนันน่ะมันมีจังหวะเทคนิคที่ใส่หวือหวากว่านี้เหมือนอย่างภาคนี้ก็ไม่ใช่ว่าตัดไม่ดีแต่ว่ามันเป็นงานตัดตามสเปคอะครับคือเป็นงานตัดตามสเปคหนังที่โอเคหนังฟอร์มนี้ตัดแบบนี้หนังสไตล์นี้จังหวะเข้าออกซีนแบบนี้คือมันตามมาตรฐานมันตัดตามสเปคเพราะฉะนั้นสำหรับผมก็คือตัดเฉยๆนะครับภาคเก่าตัดต่อหวือหวากว่าช่วยในการพุชอัพอารมณ์ของสถานการณ์ของตัวละครต่างๆมากกว่าเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าการตัดต่อถ้านับเรื่องนี้นะภาคเก่าทำได้ดีกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนตัวผมถ้าถามว่า2ภาคนี้เลยนะชอบภาคไหนมากกว่าณตอนนี้กลายเป็นว่าพอผมดู Glass Onion แล้วกลับไปดู Knife Out อีกรอบผมชอบ Knife Out มากกว่าคือภาคแรกมันก็ดูมีความไม่จริงจังอยู่ส่วนนึงนะภาคนี้มันดูติดตลกมากขึ้นและดูไม่จริงจังมากขึ้นไปอีกนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าลงมาอยู่ Netflix พอมันลงมาอยู่ Netflix เนี่ยมันทำให้ผู้กำกับเขามองกลุ่มคนดูเปลี่ยนไปนิดหน่อยหรือเปล่าแบบว่า Knife Out เนี่ยมันทำมาเพื่อฉายโรงไงครับกลุ่มคนดูก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงพอมาลงอยู่ Netflix กลุ่มคนดูก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงลดทอนความจริงจังลงไปอีกอัดคอมเมดี้ให้มันมากขึ้นในภาคนี้ไปอีกกลายเป็นว่าพอผมไปทวนมาใหม่เนี่ยผมรู้สึกผมชอบ Knife Out มากกว่าแต่คะแนนที่ผมจะให้ Glass Onion ผมขอให้ไว้เท่ากับ Knife Out ภาคแรกครับคือ7คะแนนครับผมก็ลองดูใครที่เลือกดูคลิปนี้ก่อนเพื่อที่จะหาเพื่อนคุยก่อนดูหนังนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าคุณชอบ Knife Out นะครับคือภาคแรกของ Bruno Blanc ลองไปดูภาคนี้ผมว่าคุณอาจจะรักมันอีกครั้งด้วยแหละเพราะว่ามันมีจังหวะที่ดูง่ายขึ้นนะคดีฆาตกรรมดูง่ายขึ้นผมไม่รู้ว่าคุณต้องการความง่ายไหมในหนังสืบสวนสอบสวนของไรอันจอห์นสันที่เป็นซีรีส์ของเบอร์โนบลองซ์เนี่ยคุณต้องการความง่ายในการเฉลยหรือผูกปมมันมากแค่ไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมจะบอกงี้ว่าถ้าคุณชอบภาคหนึ่งเนี่ยเบื้องต้นนะคุณต่อติดกับภาคสองได้ไม่ยากนะครับเรื่องชอบไม่ชอบนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับแล้วถ้าใครต้องการที่จะดูภาค2แต่ยังไม่ได้ดูภาค1เลยนะไม่จำเป็นต้องทวนครับภาค1อย่างที่ผมบอกว่า Glass Onion เนี่ยพูดว่าภาคต่อของ Knife Out ไม่ถูกต้องนะครับผม Glass Onion มันเป็นเหมือนภาคต่อของ Bruno Bronx มากกว่าตัว Knife Out นั่นก็คดีนึงจบไปแล้วGlass Onion ก็อีกคดีนึงผมมองว่า
ถ้าแรนจอนสันนะเขามาเวนี้กับนักสืบบรอนซ์เนี่ยไปได้อีกเยอะเลยครับไปได้อีกเยอะเลยมันเป็นเวที่ผมว่าคนมันคลิกง่ายด้วยจังหวะการเข้าออกมันดีด้วยครับจังหวะการเข้าออกในการเฉลยและการเปิดปิดมิสซิลี่ต่างๆเนี่ยมันเข้าใจไม่ยากแต่มันมาจังหวะที่ดีพอมันมาในจังหวะที่ดีปั๊บเนี่ยเฮ้ยถ้าจับจุดถูกมันอินแล้วมันเอนจอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับ Glass Onion ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้ขออนุญาตงดโคตรสปอยนะครับเพราะว่าทำไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีตัวนี้ Glass Onion นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมี The Witcher ตัวซีรีส์ภาคใหม่ด้วยเป็นซีรีส์สั้น4ตอนมั้งใช่มั้ยเออนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องที่จะไปคุยวันเสาร์นี้อีกเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตงดโคตรสปอยนะครับเพื่อจะเอาหนังปัจจุบันมาคุยกันก่อนแต่ว่าใครอยากให้โคตรสปอยเรื่องไหนลองแชร์มาดูนะครับผมก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะโคตรสปอยเรื่องอะไรดีจริงๆอยากหาหนังไทยเก่าๆนะมาโคตรสปอยกันมาคุยกันนะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นโคตรสปอยก่อนนะครับยังไม่ใช่นอนเล่นนะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแดทีโร่นะครับใครที่ชอบกินหมูหยองนะครับผมแดทีโร่เป็นทั้งเรื่องที่ดีและถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของแดทีโร่เนี่ยสามารถทักไปที่เพจของแดทีโร่ก็ได้หรือจะไปทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ซึ่งผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ